ทุ่งรวงข้าวสีทองเหลืองอารามในบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริกําลังถูกเก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตองเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวได้ดําเนินการเกี่ยวข้าวไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความสวยงามทางธรรมชาติของอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเรียนรู้วิถีเกษตร,รกรรมแบบไทย ในบริเวณลานคิงคองหุ่นฟางยักษ์โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เพื่อให้ได้สัมผัสถึงวิถีเกษตร,รกรรมแบบดั้งเดิมที่เริ่มหาดูได้ยากเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดซึ่งนอกจากได้ความสนุกสนานและได้ความรู้ในพื้นฐานของการทำนาแล้วยังได้บุญทางอ้อมเพราะข้าวที่เก็บเกี่ยวเหล่านี้จะนำไปเพื่อสาธารณกุศลทั้งดูแลเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ และนาไปมอบให้กับเด็กยากไร้ที่มีความต้องการต่อไปพี่น้องนักท่องเที่ยวมาเกี่ยวข้าวกันนะครับผมนะมาร่วมเกี่ยวข้าวตามวิถีชีวิตที่ปู่ย่าตายายของเราเป็นสืบสานวัฒนธรรมของสมัยสมัยเมื่อก่อนที่มีกระท่อมสําหรับไว้หลบแดดหลบฝนนะครับผมและต้องการให้มาเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อ ให้รู้ว่าเอ๊ะเม็ดข้าวสีขาวๆที่เรากินไปนั่นวิถีชีวิตในการาเกี่ยวข้าวมันทำกันยังไงสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าเป็นหนึ่งในโครงการอาร์มี่แลนด์ดินแดนท่องเที่ยวในเขียทหารซึ่งกองทบกร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนเป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชมุมชนในหน่วยทหาร รวมทั้งเตรียมความพร้อมสําหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าได้ดําเนินการในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและตอบแทนสังคมบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโดดเด่นด้วยหุ่นฟางครอบคร,บครวัวคิงคองและสวนสัตว์หุ่นฟางที่เกิดจากกิจกรรมการประกวดแข่งขันการทําหุ่นฟางด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยายลัยต่างๆจากทั่วประเทศซึ่งพร้อมที่จะจัดเป็นกิจกรรมประจําปีในช่วงฤดูหนาว โดยระบุให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในครั้งต่อไปจะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ร่วมสร้างสารรค์ศิลปะในการทําหุ่นฟางให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชมและจะเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ห้วยตึงเท่ายังมีกิจกรรมใหม่ๆให้ได้ร่วมสนุกนั่นคือการปั่นเรือทีบในอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่า ที่ได้ทั้งการชมความสวยงามทางธรรมชาติในอ่างเก็บน้ําและได้ออกกําลังกายไปในตัวและบริเวณเดียวกันก็ยังมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมให้อาหารปลาและร่วมทําบุญด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาดุกลงในแหล่งน้ําตามธรรมชาติเรียกได้ว่ามาที่เดียวแต่มีกิจกรรมที่หลากหลาย